สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน็กกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับสปอยอนิเมะนะครับนะเย้หายไปนานพอสมควรนะครับนั่นเนื่องจากว่าไม่มีอนิเมะเรื่องไหนให้สปอยนะครับนะตอนนี้มีให้เรื่องให้มาสปอยแล้วนะครับนะฮะนั่นก็เป็นอนิเมะเรื่องแรกแห่งปี2019นะครับที่ผมจะเอามาสปอยนะครับนะและอนิเมะเรื่องแรกที่ผมจะเอามาสปอยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับก็คือคาร์ดฟูพาเทลนะครับนะคาร์ดฟูพาเทลนะครับแต่ชื่อมีมากกว่านี้นะแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสั้นๆก็พอนะครับนะคาร์ดฟูพาเทลนะครับเป็นอนิเมะนะครับนะวินเทอร์2019นะครับฉายไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ9ตอนใช่ไหมวะ9หรือ10ตอนไม่ทราบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านี่คืออนิเมะเรื่องแรกแห่งปี2019ที่ผมตัดสินใจดรอปกลางทางนะครับนะสาเหตุเป็นเพราะอะไรค่อยมาว่าทีหลังนะครับนะแต่ว่ารายละเอียดของเมะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสปินออฟเป็นอนิเมะสปินออฟของการ์ดไฟแวนการ์ดนะครับนะถ้าถามว่าเอ้ยไม่เคยดูการ์ดไฟแวนการ์ดมาก่อนเนี่ยจะดูเรื่องนี้รู้เรื่องไหมบอกเลยครับว่าดูเรื่องครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการ์ดไฟบรรยากาศเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะนะและอนิเมะเรื่องนี้เป็นแนวมิวสิคแฟนตาซีนะครับนะแต่ว่าจากที่ผมดูมามันไม่ค่อยจะมิวสิคเท่าไหร่นะไม่ค่อยเป็นแนวเพลงเท่าไหร่มันจะออกเป็นแนวแฟนตาซีนะฮะซีรีส์ออฟไลฟ์แบบชีวิตเรื่อยเปื่อยซะมากกว่านะครับนะมันไม่มีอะไรแบบแบบอะไรอ่ะแฟนตาซีแบบแอคชั่นตุ้มตรงตุ้มตามหรือใช้เว็บมูนอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับนะส่วนสตูดิโอที่ผลิตของอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ7 Art Picture นะฮะนะที่เคยฝากผลงานระดับดังๆมากมายนะครับถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือเรื่อง27นะครับ27นี่คือเรื่องนี้น่าจะดังพอสมควรเลยนะครับนะเป็นเมะเมื่อปี2014นะครับนะโอเคแค่นี้พอนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Dog Day นะครับไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับนะก็ค่อนข้างมันไปละกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเกี่ยวกับการสปอยกันดีกว่านะครับโอเคมาครับตอนนี้เข้าสู่เรื่องของการสปอยแล้วนะครับมันต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าผมดูถึงแค่ตอนที่6เท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นผมตัดสินใจที่จะดรอปนะครับเนื่องจากว่าซับไทยไม่มานะครับนะซับไทยมีถึงแค่ตอน6นะครับนะแล้วแบบโดยปกติเนี่ยเวลาแบบอนิเมะบางเรื่องที่ผมดูเนี่ยแล้วแบบซับไทยไม่มาสักทีหรือว่าแบบโอ้ยรอแล้วรออีกเนี่ยผมก็จะไปดูซับอังกฤษนะครับนะแต่ในกรณีเนี้ยเรื่องเนี้ยโอ้โหคือตัดสินใจดรอปไปเลยนะครับนะอ่ะมาครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมนะครับมันจะกล่าวเกี่ยวกับเมืองนะเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าพาเรลนะครับมันเป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเรียกว่าหมู่บ้านก็ว่าได้เป็นหมู่บ้านพาเรลก็ตามนั้นก็แล้วกันนะครับนะก็จะมีแบบพวกประมาณ5สาวนะครับผมนะครับเป็นเรื่องราวของ5สาวนะครับนะแต่ว่าตัวละครที่ผมรู้จักเนี่ยไม่4สาวตัวละครคานอนเนี่ยเข้ามาทีหลังใช่แต่ว่าตัวละครคานอนเนี่ยเข้ามาตอนช่วงท้ายตอนที่1เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็เรื่องราวของ4สาวนะครับที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับนะก็ตัวละครที่ผมรู้จักก็จะมีโซนาตานะครับแล้วก็ซีรีนะนะครับนะ2ตัวละครนี้เนี่ยผมรู้จักแต่อีก2ตัวจำไม่ได้ครับนะอ่านชื่อไม่ออกนะครับนะจนกระทั่งในช่วงของตอนท้ายนะครับผมตอนที่1เนี่ยก็มีลูกแก้วใสๆนะครับนะส่งมานะครับนะที่ร้านน้ำชาแห่งหนึ่งเป็นร้านน้ำชาที่พวกเราสีสันเนี่ยมักจะไปกินเป็นประจำนะครับนะแล้วพบว่าข้างในลูกแก้วคริสตัลเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอยู่น่ารักด้วยนะครับนะโซนาตะเนี่ยก็ไปเรียกนะครับนะเฮลโลนะฮะมีใครอยู่ไหมนะครับได้ยินหรือเปล่านะครับนะซึ่งคานอนก็ตื่นนะครับนะคือเธอคนนี้มีชื่อว่าคานอนนะครับนะฮะผู้หญิงที่แบบอยู่ในลูกแก้วนั่นแหละชื่อว่าคานอนนะครับตื่นขึ้นมานะครับแล้วลูกแก้วคริสตัลก็แตกนะฮะนะแล้วก็แบบทำความรู้จักกันนะครับนะแค่นี้นะฮะนะหลังจากนั้นตอน2ตอน3ก็ไม่มีอะไรครับผมนะครับนอกจากแบบพาคานอนเนี่ยไปเที่ยวชมเมืองนะครับผมนะฮะนะแล้วก็แบบแนะนำเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งโซนาตะเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับคานอนพอสมควรนะครับนะนะก็ประมาณนี้นะครับนะจนกระทั่งมาถึงในช่วงที่เหล่า5สาวนะครับได้ไปพบกับอาคารแห่งหนึ่งซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าทรายมันจะท่วมแบบท่วมส่วนหนึ่งแล้วอะท่วมประมาณแบบครึ่งนึงแล้วของอาคารนะครับนะพวกเธอก็แบบเข้าไปสำรวจนะครับนะซึ่งผมถามหน่อยว่าไม่กลัวผีบ้างหรอนะฮะนะพอเข้าไปดูปุ๊บก็พบว่ามันเป็นโรงภาพยนตร์นะครับนะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเคยดูหนังมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งเครื่องฉายหนังเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ
กล้องส่องทางไกลเหมือนเป็นอะไรอ่ะกล้องฉายอ่ะฉายภาพอวกาศในหอท้องฟ้าจำลองในกรุงเทพบ้านเราอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะนะคือเห็นแล้วมันคุ้นหูคุ้นตานะครับนะแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับนะพวกเธอก็ได้แบบบังเอิญไปเปิดเครื่องฉายหนังแบบไม่ทันตั้งตัวไงแล้วก็แบบได้เห็นภาพของภาพยนตร์นะครับนะพวกเธอแบบตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับนะแต่ก็ไม่นานครับผมเครื่องก็ดับไปนะครับเพราะว่าคือเครื่องมันก็แบบเก่ามากแล้วอ่ะแบบสภาพมันก็แบบดูใช้ไม่ได้แล้วนะฮะนะจนกระทั่งแบบผู้ดูแลมานะครับนะแล้วก็แบบไล่ให้ห้าคนออกไปนะครับนะแล้วก็บอกว่าสถานที่แห่งเนี้ยคือมันถูกปล่อยทิ้งร้างมานานแล้วนะครับและสภาพอาคารก็ย่ำแย่สุดโทรมนะครับพร้อมจะพังในทุกเมื่อนะครับนะแต่ห้าสาวเนี่ยบอกว่าแบบจะอยากจะฟื้นฟูโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับนะซึ่งท่านนั่งของผู้ดูแลเนี่ยก็บอกว่าคือมันก็มีโรงหนังอยู่ข้างเมืองอ่ะใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ไปดูกันก็ได้แต่ว่าห้าคนบอกว่าไม่เอานะครับจะคือจะฟื้นฟูที่เนี่ยคือมันเสียดายไงเพราะว่ามันเก็บหนังดีๆเอาไว้โอ้โหแบบมันตื่นตาตื่นใจแล้วหนังเนี่ยก็แบบโอ้ทำออกมาได้ดีสวยอะไรพวกเนี้ยพวกสาวๆห้าคนน่ะมันก็แบบชอบไงแล้วแบบอยากจะฟื้นฟูนะก็แบบสุดท้ายก็คือใจอ่อนนะผู้ดูแลก็ใจอ่อนก็ให้พวกเธอนะครับนะดูแลทำความสะอาดนะครับนะโอเคดูแลโรงหนังนี้ไปนะครับนะพวกเธอก็แบบไปศึกษานะครับอย่างเช่นการแบบส่วนหนึ่งก็ไปซ่อมเครื่องฉายหนังนะครับนะบางส่วนก็ไปซ่อมฟิล์มของในอนิเมะเรื่องนี้ในอนิเมะเรื่องนี้มันจะเป็นกลมๆเป็นรูปกลมๆนะครับนะซึ่งมีคราบสนิมเกิดอยู่นะครับนะก็พวกเธอก็ทำความสะอาดซ่อมแซมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโรงภาพยนตร์ก็กลับมาเปิดได้นะครับนะคือแบบทำใหม่หมดเลยนะครับนะมีการตกแต่งแบบสวยงามเรียบร้อยนะครับนะแล้วแบบพอแบบทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โซนตัดเนี่ยก็รับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นะครับให้แบบชาวเมืองมาดูนะครับมาดูหนังด้วยกันนะฮะนะโรงหนังของพาเรลเปิดใหม่อีกครั้งแล้วนะจ๊ะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ทุกคนก็มากันหมดนะครับนะมากันหมดเลยนะครับนะโอเค นะฮะนะก็มากันหมดนะคนดูเต็มโรงเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ภารกิจในการฟื้นฟูดูแลโรงหนังของเมืองพาเรลก็ได้เสร็จสิ้นอย่างสวยงามนะครับนะก็จบแค่นี้นะครับนะส่วนเรื่องของคานอนเนี่ยนะครับนะสาเหตุที่คานอนเนี่ยมาอยู่ในเมืองพาเรลเนี่ยก็เพราะว่าคานอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยเป็นไอดอลมาก่อนนะครับนะแต่เนื่องจากว่าทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับนะคือแบบโอ้โหแฟนคลับเรียกร้องกันมาเยอะนะครับนะฮะทำให้คานอนแบบทนไม่ไหวก็เลยกลายเป็นลูกบอลคริสตอลแล้วก็ส่งมาที่เมืองพาเรลในที่สุดนะครับแล้วคานอนก็บอกว่าจะตัดสินใจอยู่เมืองนี้ไปเลยนะครับนะขอลาออกจากการเป็นไอดอลนะฮะนะก็จบนะฮะเสร็จสิ้นทั้งหมดทุกอย่างนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้ครับงงสิคือผมดูแค่เนี้ยคือแค่ตอน6นะครับคือทั้งหมดเนี่ยตอนที่1ถึงตอนที่6เนี่ยก็มีทั้งหมดมีแค่นี้ก็คือเรื่องราวของการฟื้นฟูโรงหนังแล้วก็ประเด็นของคานอนเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็การกระจายกำลังนะครับไปซ่อมแซมเครื่องฉายหนังนะครับไปศึกษาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องฉายหนังหรือว่าฟิล์มที่เป็นรูปกลมๆอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับนะคือเนื้อมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับนะนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยสำคัญเลยนะในเมสหลายๆเรื่องที่ผมดูมาเนี่ยตอนแรกเป็นตอนที่แบบโชว์แบบโชว์อะไรนะความสนุกอะไรพวกเนี้ยถ้าแบบว่าในเมสเรื่องไหนแบบตอนแรกดูแล้วมันดูรู้สึกสนุกเนี่ยทำให้เรารู้สึกอยากดูต่อนะฮะประมาณนี้แต่ว่าในกรณีของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพาชวนหลับเลยจริงๆคือผมดูแล้วแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวของสีสาครับผมแบบใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับนะฮะแล้วก็แบบไปคุยกับปาโลมาไปคุยกับคุณโลมาอะไรพวกเนี้ยโอ้โหคือมันดูเงียบๆดูแบบอะไรเนี้ยนะครับนะอยากหลับเหลือเกินจริงๆนะฮะนะแล้วเนื้อเรื่องแบบไม่มีอะไรนะฮะนะแล้วก็ตัวละครบางตัวละครเนี่ยก็ทำออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะคือยอมรับนะว่าโซนาตะเนี่ยบางทีบางจังหวะเนี่ยหน้ามันก็แบบดูเบี้ยวๆนะครับนะหน้าดูเผาๆนะครับนะแต่ส่วนทางด้านของคานอนเนี่ยทำออกมาดีนะครับนะน่ารักอีกด้วยนะครับผมส่วนซิรินะเนี่ยตัวละครสาวหัวฟ้าเนี่ยก็น่ารักดีนะครับนะแต่ว่าก็มีบางตัวละครเหมือนกันที่แบบมีงานเผานะครับโดยเฉพาะน้องหัวส้มนะครับนะคนนี้เนี่ยถือว่าท่าทางจะแบบอะไรอะเผานะครับนะหนังไม่เฮ้ยไม่ใช่สิขออภัยพอดีดูช่องโมโนอยู่นะครับขออภัยคือพอดีเนี่ยคนทำอนิเมะเนี่ยแบบ
ทำการบ้านมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนทำลวกๆไปนะครับนะเหมือนแบบทางบูชิโมะเนี่ยเขาจ้างมานะครับนะคืออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยบูชิโมะเนี่ยเขาจ้างนะเขาจ้างมาให้เขาทำนะครับนะเซเว่นอาร์ตพิเจอร์เขาเลยแบบอ่ะทำก็ได้ครับผมนะครับนะแต่ว่าทำไมผมถึงดูอนิเมะเรื่องนี้อ่ะสาเหตุที่ไม่ผมมาดูอนิเมะเรื่องนี้เพราะอะไรเพลงเปิดใช่ครับเพลงเปิดของอนิเมะเรื่องนี้คือ Wonderland Girl นะครับของ Pastel นะครับนะซึ่งมาจาก Bang Dream เนี่ยแหละนะครับนะคือวง Pastel เนี่ยร้องเพลง Wonderland Girl นะครับนะแล้วแบบเอาเพลงเนี้ยมาเป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่องนี้ไปเลยนะครับนะโอ้เย่นะครับทำให้ผมแบบตัดสินใจดูนะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นภาคสปินออฟของการ์ดไฟแวนการ์ดเนี่ยผมก็ดูได้นะครับนะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูสปันบัฟมาก่อนเนี่ยจะดูอนิเมะเรื่องนี้ยากมากคือปวดหัวได้เลยนะฮะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีความกลิ่นอายของสปันบัฟพอสมควรก็เล็กน้อยแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมืองใต้น้ำนะครับประชากรที่อยู่ใต้น้ำสัตว์พูดได้พวกนี้ปลาโลมานะครับพูดได้นะครับคุณปัสมีที่เป็นไอ้ปลานะปลาโลมาหรือปลาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะเอ้ยโลมานั่นแหละใช่พูดได้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะนะครับแล้วแบบอาหารพวกนี้มันก็แบบไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยครับแล้วก็แบบผมยังงงว่าเอ้ยมันกินฉากกันได้ยังไงวะเนี่ยนี่มันใต้ทะเลนะเนี่ยนะครับนะถ้าใครแบบดูอนิเมะเรื่องนี้และเคยดูอนิเมะเรื่องสปันบัฟมาก่อนเนี่ยก็น่าจะดูได้นะครับนะหรือว่าแบบเราดูอนิเมะเรื่องนี้เราแบบคิดว่ามันก็เป็นอนิเมะน่ะอะไรที่มันแบบเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้หมดแหละก็โอเคนะครับนะแต่ถ้าแบบใครดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็แบบเอาหลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่ะแนะนำว่าอย่าดีกว่าครับนะปวดหัวแน่นอนนะฮะนะอยู่ใต้น้ำทะเลกินชากันได้ยังไงกินขนมกันได้ยังไงงงไหมล่ะนะฮะนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าชอบนะในส่วนที่แบบว่ามันมีความคิดอายของสปันบัฟนะครับนะฉากที่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากเนี่ยก็จะใช้แบบเอฟเฟคฟองน้ำนะครับเหมือนในสปันบัฟเบ๊ะเลยนะครับนะสปันบัฟเนี่ยแหละเหมือนได้เด๊ะเลยนะครับนะโอเคก็นี่คือทั้งหมดนะครับนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับนะมาให้คะแนนดีกว่าครับนะฮะมาอนิเมะลิสต์เนี่ยให้ไป 4.9 นะฮะเกือบ5คะแนนนะครับแต่ว่าต่ำกว่า5นะฮะนะส่วนสำหรับผมขอใจร้ายเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตอนแรกนี่ชวนหลับจริงๆนะฮะนะให้ไปแค่ 3.5 แล้วกันครับ 3.5 เนี่ยในสำหรับผมว่าไม่ดีนะแย่เลยด้วยซ้ำไปครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าห่วยนะฮะนะถ้าห่วยนี่คือต้องต่ำกว่า3นะครับต่ำกว่า3นี่คือห่วยเลยนะฮะนะข้อดีของเมทเรื่องนี้มีอยู่แค่3ประการนะครับ1ก็คือเพลงเปิดผมชอบมากอวยมากฟังบ่อยเลยนะครับ Wonderland Girl ของ Pastelนะฮะข้อที่2ก็คือมีความกลิ่นอายของสปันบัฟนะฮะนะผมเคยดูอนิเมะเอ้ยการ์ตูนเรื่องสปันบัฟมาก่อนนะครับนะก็เลยแบบรู้เลยว่ามันมีความกลิ่นอายของสปันบัฟนะครับและข้อ3นะฮะคานอนจังน่ารักมากนะครับผมชอบคานอนจังน่ารักมากเสียงภาคของคานอนจังก็ชอบด้วยนะครับนะแต่มันก็แค่นี้แหละครับนะก็ได้สูงสุดแค่ 3.5 จริงๆครับนะฮะให้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าที่เหลือนี่คือตัดหมดเลยครับข้อเสียคือเนื้อเรื่องที่ชวนแบบหลับเอื่อยเปื่อยนะครับตอนแรกนี่ยิ่งหนักเลยนะฮะนะตอนแรกนี่แบบอะไรเนี่ยนะฮะนะคืออนิเมะเรื่องอื่นเนี่ยผมก็ดูได้นะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนโดนะครับนะก็ดูได้ดูแบบสนุกดีตลกขบขันเฮฮาแต่ในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมก็แบบดูแบบไม่ถึง10นาทีอ่ะก็หลับแล้วอ่ะตื่นมาอีกทีอ้าวเมะจบแล้วเหรออ้าวยังไงกันแน่เนี่ย นะครับต้องแบบต้องกดกรอกลับไปดูซ้ำอีกทีนะฮะนะว่าเรื่องในเรื่องของตอนแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนะโอ้โหมันขนาดนี้เลยจริงๆนะครับนะถือว่าเป็นผลงานที่น่าจะแย่ที่สุดของสตูดิโอ7 Art Picture นะคือน่าจะแย่ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าอนิเมะเรื่องอื่นของสตูดิโอค่ายนี้เนี่ยคะแนนก็ดีนะและบางเรื่องก็7คะแนนเนี่ย7เลง7คะแนนนะครับผมนะฮะส่วนมากเนี่ยได้7คะแนนนะฮะนะบางเรื่องก็6คะแนนบ้างนะครับนะคือสตูดิโอเนี่ยเคยฝากผลงานอย่าง VV Style มาก่อนแล้วนะครับผมเคยดูเรื่องนี้มาแล้วนะฮะนะได้คะแนนไป 7.2 ด้วยนะครับนะนะฮะแล้วก็เคยทำอนิเมะ The Movie นะฮะสาวน้อยจอมเวทนาโนฮะนะฮะอีกด้วยเวอร์ชันปี2017นะครับนะได้คะแนนไป 7.5 อีกด้วยก็ถือว่าเยอะนะครับนะแต่ว่าในอนิเมะไอ้ Colorful Parallel เนี่ยน่าจะเป็นอนิเมะที่ได้คะแนนต่ำที่สุดแล้วแหละนะฮะผมได้แค่ 4.9 คือไม่ถึง5คะแนนนะฮะนะถือว่าสตูดิโอค่ายนี้เหมือนแบบโดนบูชิโมะเนี่ยจ้างมาครับเขาก็แบบโอเคทำให้กันแล้วกันนะครับนะแบบให้มันมีผลงานแล้วกันแล้วก็รับค่าเงินเดือนจบแค่นั้นแหละนะฮะรับเงินเดือนรับเงินจากทางบูชิโมะนะฮะนะซึ่งปีนี้ผมต้องยอมรับว่าบูชิโมะเนี่ยแกก็มือขึ้นสุดๆเลยนะ
ทำอนิเมะ Colorful Palette ไม่พอยังทำอนิเมะแบงดีมอีกด้วยนะครับคุมแบงดีมนะฮะนะแล้วก็ทำโปรเจกต์อะไรอ่ะวงใหม่นะครับนะโอ้โหเยอะแยะนะฮะนะบูชิโมนี่ถือว่าแบบกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับนะทั้งแบงดีทั้ง Colorful โอ้โหทำเยอะเนาะนะครับนะแต่นั่นแหละครับนะฮะ Colorful เนี่ยถือว่ากลายเป็นเมทที่ห่วยแห่งปี2019ก็ว่าได้นะครับนะในสำหรับสายตาผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับคนอื่นอาจจะชอบก็เป็นได้นะครับนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับนะโอเคก็อย่าว่าอย่าโกรธกันเลยดีกว่านะครับนะจบกันไปนะครับผมสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ครับผม Colorful Parallel นะครับนะดูถึงตอน6ครับดรอปกลางทางและก็ไม่คิดจะดูต่อด้วยนะครับนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับนะข้อมูลของอนิเมะเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับนะก็อย่าว่าอะไรแล้วก็แล้วกันนะครับนะโอเคสำหรับสปอยอนิเมะก็จบจากเพียงแค่นี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอเดินหน้าเลยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าตอนเนี้ยเดือนนี้เนี่ยก็อนิเมะบางเรื่องก็น่าจะเริ่มทยอยกันจบแล้วนะครับนะแต่ว่าแบงดีนซีซั่น2เนี่ยยังเหลืออีก2ตอนนะก็คือ11 12นะครับนะเพราะว่าเขามาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าจะมีแค่12ตอนนะครับนะนึกว่ามี13ตอนนะครับนะผมคิดว่าตอนที่13เนี่ยน่าจะเป็น OVA ซะมากกว่านะครับนะซึ่งแบงดีมเนี่ยผมน่าจะเล่ายาวเลยแหละครับนะคือรายละเอียดยิบย่อยเยอะเลยทีเดียวนะครับนะก็คลิปน่าจะนานพอสมควรนะครับนะรวมทั้งมีเอนโดรนะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาสปอยดีไหมนะครับนะรวมถึงเดทอะไรภาค3นะครับผลงานของ JC Sharp นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะอ่ะก็ทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะสำหรับสปอยอนิเมะในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมซับสไครบ์ไลค์แชร์กันได้นะครับนะกดลูกกระดิ่งก็ได้ก็ยิ่งดีนะครับนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมทิปสกุลเนเน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย